สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งเนาะจ้าก็สิมาแนะนําอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจ้ามื้อนี้ก็สิเป็นผัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นจ้าหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้เนาะจ้าหน้าตาน่าทานบ่คะรสชาติเด้อจ้าแซ่บจะบอกภายเลยจ้าเดี๋ยวเฮาก็ไปเบิ่งวิธีการทําแล้วก็ขั้นตอนการปรุงกันเนาะจ้าขั้นตอนแรกเนาะจ้าเฮาก็สิเอากระเทียมเจียวลงไปเจียวซะก่อนจ้าพอเจียวกระเทียมได้ที่นะจ้าเฮาก็สิเอาหมูลงไปผัดตอนที่เอาหมูลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันหอยลงไปหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเติมพริกเผาลงไปนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะประมาณนี้นะคะเติมน้ำนิดนึงค่ะเพื่อบ่ให้มันติดกระทะนี่นะจ้าหลังจากที่หมูเฮาสุกแล้วจ้าเดี๋ยวเฮาก็สิเอาน้ำไม้ที่เฮาหั่นแล้วน่ะลงไปอันนี้สิเป็นน้ำไม้ที่เฮาหั่นแล้วนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วเรียบร้อยแล้วเฮาก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะพัดให้เข้ากันจ้าเติมงานนิดนึงค่ะเร่งไฟเสร็จนิดนึงค่ะหลังจากนั้นแล้วจ้าเขาก็จะปรุงรสชาติกันจ้าอันดับแรกนะคะเขาจะใส่เครื่องปรุงรสลงไปจ้าแล้วแต่ผู้มักเด้อจ้ามักหลายก็ใส่หลายค่ะน้ำตาลนิดนึงค่ะซอสค่ะน้ำปลานิดหน่อยค่ะผัดให้เข้ากันแล้วจ้ะนี่ค่ะจ้ะเข้าที่แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วค่ะเขาก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะเป็นไงคะตาแสบเนาะหลังจากที่ผัดเข้ากันแล้วนะจ้าวุ้นเส้นตอนนี้ของเขาก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะมาชิมรสชาติกันนะจ้าเบาไฟนิดนึงจ้าแซ่บอีหลีจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะจ้า
เอาไปใส่นี่ค่ะขึ้นช่ายจ้ะใส่ลงไปเลยค่ะตบท้ายแล้วจ้าเพิ่มสีสันค่ะนี่ค่ะนางเอกมาแล้วจ้าเพิ่มสีสันสวยงามค่ะเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานบ่คะผัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งกะพร้อมเสิร์ฟจ้า